มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ครับตรงกับวันที่3ธันวาคม66นะครับเดี๋ยวอัปเดตเรทกันหน่อยครับช่วงประมาณ11โมงที่ผมเช็คมาจากเว็บนะครับคู่แรกนี่สิทธิ์รัก19ครับคู่2นิวปกรณ์ต่อรองทับทีมทอง11-8โฟกัส54คู่1คู่2มวยรอบบุญเสือสาย C นะครับวันนี้ C มาก่อน B ครับเพราะว่า B เนี่ยโรเล็กวอปัญญาไวไปแพ้น็อกที่ราชดำเนินวันพักไม่ครบนะครับทำให้ C มาชกก่อนครับคู่แรกสิทธิ์รักปอไผ่แดงครับสิทธิ์รักปอไผ่แดงประเภทมวยขวาฝีมือได้เดินเปิดเกมก็ดีรถถังโรงเรียนกีฬาลำปางเดิมครับเมื่อเช้ามาลดไป 1.2 นะส่วนน้ำเงินยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมครับหรือว่ายอดมวยเยี่ยมยุทธมวยไทยยอดยุทธและโกยิมนี่ก็มวยขวาเหมือนกันนอกได้ในนี่เข่าดีเลยได้เปรียบเรื่องของรูปร่างนะครับเมื่อเช้ามาขาดไป 0.4 มาขาดไป 0.4 ครับ15ปีคนสุโขทัยซ้อมที่พิษณุโลกอ่ะคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับชอบมุมแดงนะครับดูว่าได้กระดูกรุ่นพี่สิทธิ์รักนะครับแล้วก็ฝีมือได้เปิดเกมเดินเข้าทำก็น่ากลัวแต่ว่าปลายๆอย่าลืมแต่งตัวด้วยนะเพราะว่ายอดนาทีโอ้โหมาใหญ่เลยเออมาใหญ่เลยนะครับแต่ต้นๆคงไม่ได้กินสิทธิ์รักง่ายๆคู่ที่2ครับเป็นนิวปกรณ์สอโชคมีชัยครับหรือว่านิวปกรณ์มอรมใจเพื่อนช่วงหลังสดมากๆ8ไฟหลังชนะ7เสมอ1ครั้งนี่เป็นแชมป์มวยไทยรากหญ้าด้วยนะแหมว่ากันว่าที่ใต้นี่ชกชุดเดียวกับพวกเพลงเอราวัณฉลามเงินฉลามทองนะครับได้2แข้ง2กาดซ้อมอยู่สอโชคมีชัยนะครับสอโชคมีชัยของพี่ตู่พี่ชัยแน่นอนอยู่ละทำมวยปูนเสือทำมวยส่งปูนเสือเนี่ยดีเป็นพิเศษนะครับว่ากันว่าประเภทแต่งอีกคนนึงนะรายนี้ครับนิวปกรณ์นะส่วนน้ำเงินนี่เป๊กปตท.ทองทวีก็คุ้นชื่อคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วนะครับซ้ายเตะต่อยหนักศอกอันตรายตัวไม่สูงนะครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าอาชีพคือแกคือเข่าในมาเช้าลดไป 0.2 นะครับซ้อมเพชรสมนึก101 19ปีคู่นี้ผมชอบนิวปกรณ์นะครับดูว่าอาวุธเยอะกว่าหลากหลายฉาบฉวยเข้าออกรวดเร็วกว่านะครับแต่ก็ต้องระวังลูกหนักๆของเป๊กด้วยอ่ะออกไปที่นิวปกรณ์ครับเขาว่ากันว่าที่ใต้นี่ดูดีกว่านิติกรนะแล้วนิติกรนี่ชนะเป๊กมาครับชนะเป๊กมาครับคู่รองครับดาร์บี้แมตช์เมืองอุบลนะครับก็เป็นเบอร์ต้น112ทั้งคู่คนหนึ่งจากสายเกียรติเพชรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งจากสายเพชรยินดีเพิ่งได้แชมป์12เฉพาะการที่ราชดำเนินนะเจ้ากัมปนาทพอหลักบุญหรือว่าเจ้าแก่นอุบลนะครับอ่ะดูมุมแดงกันก่อนนะครับมุมแดงทับทิมทองทับทิมทองช่วงหลังนี่แหมไปล่าโบนัสอยู่ที่วันลุมพินีนะประเภทขวาครับฉาบฉวยจัดจ้านซ้ายหน้าก็คอยดักถีบดักเตะอยู่เรื่อยศอกอันตรายมีวินาทีทองมีชุดเข้าเบรกสายตาดีเลยนะครับส่วนเมื่อเช้านี่มาพอดีนะครับส่วนน้ำเงินนี่แก่นอุบลพอหลักบุญครับหรือว่ากัมปนาทน้องของสถานเมืองเล็กครับเมื่อเช้าก็มาพอดีเช่นกันอาวุธเขาจะหนักกว่าแก่นอุบลแก่นอุบลจะหนักกว่าเพิ่งชนะแวววาวแล้วก็นั่นแหละครับคว้าแชมป์ที่ราชดำเนินมา112อ่ะคู่นี้นะครับแก่นอุบลถ้าจะชนะต้องอาศัยลูกหนักอ่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะเดินอัดเดินเบียดเข้าไปนะครับเตะต่อยส่วนทัพทิมทองต้องอาศัยลูกฉาบฉวยแหละครับแต่ผมดูว่าแกพริ้วกว่านะคุ้นชินกับช่อง7สีกับการชกตอนกลางวันมากกว่าผมดูหน้าต่อทัพทิมทองนะครับไปที่เจ้าบ้านส่วนคู่เอกของรายการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์137สีของโฟกัสนี่ก็ซ้ายนะครับซ้ายฝีมือฉาบฉวยรวดเร็วเลยเมื่อเช้ามาขาดไป 0.2 ส่วนน้ำเงินเดโชปอบริลักษ์นะครับแข็งเหลือเกินนะครับเข่าในช่วงหลังนี่ยิ่งชกก็มีอาวุธอย่างอื่นเพิ่มเติมมาด้วยหมัดเปิดเกมต่อยเข้าไปวงในก็มีศอกสลับ
นะครับอยู่ที่โฟกัสแหละครับคู่นี้ครับ54ผมดูหน้ารองเลยซื้อลูกแข็งแรงซื้อเข่าในครับตื้อดื้อแล้วก็มีบรรยากาศมวยรองในเวทีเนี่ยคอยเชียร์คอยดันอยู่ด้วยคู่นี้ออกเดโชครับสรุปอีกครั้งนะครับคู่แรกที่ชอบสิทธิ์รักแต่ไปปลายอย่าลืมแต่งตัวนะยอดนาทีแกใหญ่นะครับส่วนคู่ที่2ครับชอบนิวปกรณ์ครับดูว่าการยืดหยุ่นเกม2แข้ง2กาดอาวุธหลากหลายกว่าแล้วช่วงหลังกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจนะครับฟอร์มดีมากๆ8ไฟหลังชนะ7เสมอ1แล้วก็คู่รองครับชอบไปที่เจ้าบ้านอย่างทัพทิมทองส่วนคู่เอกหน้ารองเลยดูว่าความแข็งแรงครับตื้อเบียดไปปลายครับต่อยหมัดเข้าไปก่อนนำไปก่อนจังหวะเขาออกแข้งซ้ายมาต่อยหมัดสวนเลยนะครับแล้วก็วงในอาศัยลูกใหญ่มีศอกสลับผมออกที่เดโชนะครับดูหน้ารองนี่คือมวยรักมวยชอบเจ็ดสีของเอกชุมพรนะครับฝากพี่ๆทุกท่านไว้ลุ้นไว้เชียร์ด้วยชอบต่างก็ขออภัยด้วยครับแต่ถ้าชอบเหมือนกันก็ตามๆกันไปนะครับอยากตามอยากลุ้นมวยกับเอกชุมพรโอ้โหสบายใจหายห่วงเลยนะครับลุ้นกับผมนี่มั่นคงแน่นอนหายห่วงมั่นใจได้นะครับแอดไลน์ไปแอด MU389 นะครับใส่แอดด้านหน้าตัว M ตัว U 389บอกแอดมินว่ามาจากเอกชุมพรขอลิงก์สมัครหน่อยสมัครฟรีไม่เสียสตังค์นะครับเข้าไปดูหน้าค่าตากันก่อนแล้วถ้าอยากเล่นค่อยเติมเงินเข้าไปฝากไว้ใช้บริการฝากติดมือถือของพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยแอด MU389 ขอบพระคุณครับ